เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับตอนนี้นะครับคุณอยู่กับดวงหรือดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกดวงฤทธิ์ฟูตสไตลิสต์และที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับคราวที่แล้วผมได้เล่าถึงเรื่องราวของข้าวแช่จากปากผู้ใหญ่ซึ่งกลังน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับ ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้จักหรือคุ้นเคยได้ยินชื่อท่านเหล่านี้มาก่อนบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นชินนะครับถ้าหากท่านใดที่อายุต่ำกว่า30ปีลงมาอาจจะสงสัยว่าท่านผู้รู้เหล่านี้เป็นใครอาจจะต้องลองสืบค้นดูกันนะครับว่าท่านเหล่านี้เป็นใครกันบ้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเข้าแช่เนี่ยก็คืออาหารไทยที่มีที่มาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นการที่คนเอาข้าวมากินกับน้ำเย็นกลิ่นดอกไม้หอมรวมกับข้าวที่มีแต่รสชาติที่หวานแล้วก็เค็มนะครับรวมถึงผักผลไม้อีกนิดๆหน่อยๆจัดเป็นของกินประหลาดในเรื่องของการปรุงแล้วก็รสชาติเป็นอาหารที่มีอายุมากว่า200ปีมาแล้วนะครับแล้วมันก็ยังอยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับว่าจะต้องมีของดีอยู่ในตัวเลยทีเดียว คราวที่แล้วเราจบด้วยเรื่องราวของดอกไม้ที่ทำให้ตัวน้ำเข้าแช่ในมีกลิ่นหอมนะครับคราวนี้เรามาเริ่มด้วยเรื่องราวของเครื่องหอมอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้น้ำเข้าแช่ได้มีกลิ่นหอมด้วยเช่นกันนั่นก็คือเทียนอบนั่นเองนะครับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเทียนอบเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้เทียนอบในการอบ อาหารหรืออบขนมกันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยก็จะใช้เทียนอบในการอบอาหารหรือว่าอบขนมด้วยนะครับซึ่งตองจากว่าจะใช้อบอาหารหรืออบขนมแล้วนะครับก็ยังนํามาอบร่ําหรือบางทีก็ใช้อบรมอยู่ในห้องนะครับให้ห้องเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยเช่นกันก็ใช้สารพัดประโยชน์เลยนะครับเทียนอบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแท่งไม่ยาวมากประมาณสักหนึ่งคืบแล้วก็ขด งอให้มีลักษณะเหมือนตัวยูนะครับแล้วก็แท่งของเทนอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องหอมต่างๆเช่นชมดเช็ดชมดเชียงพิมเสนนะครับแล้วก็น้ําตาลไซแดงรวมถึงเครื่องหอมอีกหลายๆชนิดซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคนปรุงเครื่องหอมเนี่ยก็จะมีสูตรเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าฟันเทียนนะครับคือเอาเอาเชือกมาใส่ด้านในแล้วก็หุ้มด้วยตัวเนื้อของเทียนที่เป็นขี้พึ่งผสมเครื่องหอมทําเป็นแท่งประมาณครึบแล้วก็มางอเป็นตัวยูนะครับแล้วก็เอามาอบโดยเฉพาะอาหารเนี่ยคน,คนโบราณโดยเฉพาะอาหารชาววังก็จะใช้อบขนมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของหวานหรือขนมมากกว่านะครับเช่นพวกขนมที่เป็นน้ํากะทินะครับหรือจะเป็นขนมที่ แห้งๆแ,แล้วก็ต้องการอบให้มันมีกลิ่นหอมซึมซาบเข้าไปข้างในด้วยเราเรียกว่าหอมทั้งนอกหอมทั้งในในภาษาของคนโบราณน,นะครับนี่ก็คือเทียนอบนั่นเองที่เราจะมาใช้ในการอบร่มน้ำข้าวแช่ให้หอมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าข้อมูลของข้าวแช่ออกมาเป็นเรื่องสั้นๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากท่านผู้รู้หรือว่ากูรูท่านไหนในตอนท้ายของแต่ละเรื่องเทียนอบเนี่ยเราจะจุดเทียนอบใส่จอก เตรียมเอาไว้นะครับจอกนี่ก็คือ,อเป็นเหมือนถ้วยเล็กๆนะครับใส่ไว้ใส่น้ําชาหรือว่าใส่เหล้านะครับเราก็สามารถที่จะวางแท่งเทียนอบที่เป็นตัวยูนี้ได้เราก็จะจุดเทียนอบใส่จอกเตรียมเอาไว้เผาไส้เทียนจนได้ที่แล้วก็ดับเสียปล่อยให้ควันเนี่ยลอยเป็นกลุ่มแล้วก็รีบนําจอกนั้นลอยลงในน้ําปิดฝาโถให้สนิทอ่าอันนี้คือการทำให้หอมด้วยเทียนอบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์สมศรีกุสุโมลานันครับ ผู้ใหญ่บอกว่าเวลานำน้ำดอกไม้ลงลอยในน้ำต้องกลั้นใจไว้ด้วยกลิ่นของดอกไม้จะแรงขึ้นเป็นสามเท่าผมเคยลองนะครับแบบว่าไม่กลั้นใจแล้วก็กลิ่นของดอกไม้นะี่มันก็ยังหอมแรงอยู่เวลาลอยมันก็อาจจะเป็นความเชื่อนะครับหรือว่าเป็นความที่ให้เหมือนกับว่าเราตั้งใจมีความตั้งใจมีสติในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆรวมถึงการปรุงอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก คุณชาลิอมตยกุลนะครับอย่าปล่อยดอกไม้ที่ลอยแล้วไว้ข้ามคืนเพราะดอกไม้จะสำลักน้ำน้ำจะมีกลิ่นเปรี้ยวทิ้งไว้เพียงค่อนคืนแล้วจึงช้อนออกแต่ถ้าน้ำมันเหลือเราสามารถร่มแบบนี้ต่อไปได้ในคืนต่อๆมาคำว่าค่อนคืนเนี่ยก็จะประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับก็นำดอกไม้เหล่านี้ออก ที่ลอยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคือนนี้อันนี้นะครับก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้เราเนี่ยตื่นแต่เช้านะครับเพื่อมาประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับทำอาหารนะครับมีความตั้งใจมีใจจดใจจ่ออยู่กับการปรุงอาหารหรือว่าทำทำข้าวแช่ก็ทำให้เรารีบขึ้นมา,อาเอาตัวน้ําที่ดอกไม้ที่ลอยเอาไว้ออกด้วยเช่นกันอันนี้เป็นน่าจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณซึ่งมาจากคุณชาลีอมัตยกุลครับ น้ำข้าแช่ตำรับพระวิกรมาดาเธอมีเคล็ดลับที่ทำให้น้ำข้าแช่หอมชื่นใจขึ้นไปอีกก็คือใส่พิมเสนกับย่าฝรั่นบดละเอียดลงไปด้วยนะครับพิมเสนเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมเย็นนะครับเขาจะใส่ไว้สำหรับใส่ในพวก ยาไทยโบราณต่างๆกับยาฝรั่นหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่าเซฟรอนนะครับมีสีเหลืองอมแดงนะครับมันหายากมากคือดอกมีสีม่วงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในตะวันออกกลางนะครับดอกมาชนิดนี้แล้วหนึ่งเกสรสีส้มเนี่ยจะมีอยู่หน,หนึ่งเส้นต่อหนึ่งดอกเท่านั้นลองคิดดูนะครว่าถ้าเราใช้ประมาณสักหนึ่งร้อยกรัมเนี่ย ต้องใช้จำนวนหลายร้อยดอกมากแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่1นดอกดังน,นั้นมันจึงมีราคาแพงมากซึ่งคนโบราณบอกว่ามันจะแพงแพงกว่าทองด้วยซ้ำไปนะครับเขาจะใช้พิมพ์เสนกับยาฝรันเนี่ยบดละเอียดนะครับด้วยโกรงอย่างละ1หยิบมือนะครับ แล้วก็เอาไปละลายในน้ําเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วว่าโกลงบดคืออะไรโกลงบดยามันจะเป็นหินนะครับกับตัวลูกล้อเป็นเหล็กนะครับคมๆนะครับแล้วก็นํามาบดนะครับหมุนบนตัวหินให้ตัวพวกเครื่องยาละเอียดออกมาซึ่งคนโบราณก็จะใช้พวกบดสมุนไพรเครื่องยาเหล่านี้นะครับด้วยโกงลงเราก็จะใช้หนึ่งหยิบมือนะครับของตัวยาฝรั่งกับพิพมเสนเนี่ยเอามา ละลายแล้วก็เจือลงไปในน้ําร่ําดอกไม้แล้วก็ที่อบเทียนอบเอาไว้แล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรของตํำราพระวิมาดาเธอในการที่จะทําให้น้ํเข้าวแช่เนี่ยมีความหอมซับหอมซ้อนยิ่งขึ้นไปหม่อมหลวงเนื่องนินรัตก็ท่านก็ได้เมตตาเล่าให้ฟังเอาไว้นะครับในส่วนตัวของข้าวแช่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเขาอีกด้วยน่าสนใจเช่นกันนะครับตัวข้าวแช่ต้องใช้ข้าวเก่ามาหุง พราะข้าวใหม่มันจะมียางเหนียวข้าวเก่าเนี่ยเขาจะมีความแห้งนะครับจะไม่มีตัวยางถ,าถ้าเกิดว่าข้าวใหม่เนี่ยเราจะเหมาะกับการเอามาทําเป็นข้าวต้มมากกว่าส่วนข้าวเก่าเนี่ยก็จะมาขงเป็นตัวข้าวสวยที่ต้องการความสวยร่วนนะครับเวลาที่ตักจิบขึ้นมาเนี่ยคนโบราณใช้เปิบด้วยมือเนี่ยมันจะร่วงกล่าวลงมาหรือร่วงกลาก็เรียกว่าสวยกลากนะครับก็จะใช้ข้าวเก่ามาทําข้าวแช่เพราะว่ามันจะสวยเป็นตัวมากที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลจาก หม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิตสกุลครับมเมล็ดข้าวแช่ที่สวยต้องนำข้าวที่นึ่งแค่เป็นไตมาถูด,ด้วยมือผ่านน้ำไหลจนใสเป็นตากบก่อนนำไปหุงอีกครั้งจนสุกแต่ไม่บานเป็นข้าวสวยอันนี้เป็นข้อมูลจากหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิตสกุลเช่นกันครับ เม็ดข้าวแช่เนี่ยคือเราต้องมาทำหุงแค่ให้ข้างในมันเป็นไตไตนี่ก็หมายถึงว่าข้างในเนี่ยมันยังดิบอยู่ไม่สุกมากแต่ข้างนอกเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งข้าวแช่เนี่ยต้องมีความแข็งมากกว่าข้าวสวยปกติทั่วไปเราจะไม่ใช้ข้าวสวยปกติเอามาใส่น้ํามาเป็นข้าวแช่นะครับแต่ต้องมีการหุงของเขาแบบแบบเขาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอามาถูด้วยมือสองข้างนะครับให้น้ํามันไหลอ่ะใสจนมันใสเลยไหลผ่านเม็ดข้าวจนใสเป็นตากบอ่าคาว่าใสาเป็นตากบเนี่ยก็คือรอบนอกใสแล้วตรงกลางเนี่ยมีจุดสีขาวอยู่นะครับคนโบราณเขาจะมีคําเรียกว่าใสาเป็นตา สายเป็นตาตะกะแตนนะครับแต่ตากบเนี่ยจะมีจุดสีขาวแต่ว่าตาตะกะแตนเนี่ยคือใสทั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากท่านหญิงพูนพิสมัยดิสกุลเวลาซาวข้าวต้องใช้น้ำมากเป็นพิเศษเพื่อให้ข้าวสะอาดแล้วต้องผสมสารส้มลงไปด้วยนิดนึงเพื่อให้สิ่งสกรปรก,กตกตะกอนเมล็ดข้าวรัตตัวไม่แตกยุย่ย อ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากท่านหญิงพูนพิสมัยดิศกุลเช่นกันนะครับสันส้มเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะรัดตัวอาหารหรือตัวเม็ดข้าวเนี่ยให้มันแข็งขึ้นนะครับก็จะทําให้ข้าวแช่เนี่ยมันเม็ดมีความเป็นเม็ดมีความเป็นตัวมากยิ่งขึ้นเวลาหุงข้าวแช่ต้องหุงข้าวในน้ําเดือดพลาด ทิ้งให้สุกประมาณ50%หรือว่าเพียงครึ่งเดียวไม่สุกเต็มที่นะครับสุกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแบบที่เรียกว่าเป็นตากบ่บแบบที่ผมได้บอกให้ให้ให้ใหท่านทุกฟังฟังเมื่อกี้น,นะครับว่าตากบเป็นยังไงและต้องให้ใจกลางของเม็ดข้าวแข็งมากกว่าตากบธรรมดาอีกด้วย อันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราหุงแล้วเรามาขัดด้วยมือให้น้าไหลผ่านแล้วจะต้องเอาเข้าวแช่เนี่ยมันนึ่งด้วยอีกทีหนึ่งกับใบเตยให้หอมนะครับดังนั้นเนี่ยข้าวจะต้องมีความแข็งกว่าตากบปกตินิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันความเกิดความนุ่มในช่วงต่อมานำตัวข้าวมาล้างด้วยน้ำเย็นผสมสารส้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อดับความระอุภายในเมล็ดข้าวแล้วจึงล้างน้ำสะอาด อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านหญิงพูลพิสมัยนะครับข้าวเนี่ยเมื่อเราหุงเสร็จแล้วเราต้องมาล้างนะครับด้วยน้ําเย็นเพื่อดับความร้อนเพราะว่าความร้อนถ้ามันยังคงอยู่หรือระบ้านระอุอยู่ในเม็ดข้าวเนี่ยมันจะทําให้ข้าวมันนุ่มและมันบานต่อเราต้องดับความร้อนด้วยน้ําเย็นผสมสารส้มด้วยนะครับเห็นไหมว่าเขาคิดอย่างละเอียดมากเลยว่าความเย็นกับสารส้มจะต้องหยุด ความบานความสุกต่อของข้าวได้นะครับแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึง่งจากนั้นนำข้าวตากบมอหอด้วยผ้าขาวบางแล้วนำไปนึ่งกับใบเตยหั่นเป็นท่อนให้ข้าวสุกเต็มที่อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านหญิงภูนพิสมัยเมื่อข้าวสุกแล้วนำมาแผ่บนกระดง้งให้น้ำหยดออกคลายความร้อนแล้วก็เสด็จน้ำนะครับหลังจากนั้นก็จึงนำมากินร่วมกับน้ำข้าวแช่ได้ อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านหญิงพูนพิสมัยดิสกุลเช่นเดียวกันครับและที่ขาดไม่ได้เลยในสำหรับข้าวแช่ก็คือกับข้าวแช่นั่นเองครับสิ่งที่โก้ที่สุดในสำหรับข้าวแช่ไม่ใช่พลิกหยวกสอดไส้ห่มสบายกรองทอง ซึ่งบางบ้านใช้พลิกแห้งบางช้างสอดไส้ปลาผัดหวานแทนด้วยลูกหรือร่วมไปด้วยก็มีบางเจ้าก็ใช้แทนกันนะครับหรือว่าบางบ้านก็ใช้แทนกันบางบ้านก็เสิร์ฟร่วมไปด้วยเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นโก้ที่สุดก็ครับก็คือหอมแดงเม็ดเดียวสอดไส้ชุบแป้งทอดทั้งเปลือกอันนี้นะครับก็คือกับข้าวแช่นี่มันจะมีหอมแดงชุบแป้งทอดสอดไส้ปลาอยู่ด้วยในนั้นนะครับทำไมเราถึงต้องเลือกหอมแดงเม็ดเดียว เราอย่าเลือกหลายๆเม็ดนะครับในหัวเดียวเพราะว่ามันจะทำให้สอดไส้ยากคว้านเนื้อหอมออกยากเราจะสอดไส้ปลาเข้าไปยากซึ่งไอหอมแดงสอดไส้เนี่ยคุณชาลีอมัตตากุลเคยบอกไว้ว่าเวลาที่เรากินชาร์ดเน่ เราต้องมีของแนมของแกล้มไปด้วยก็คือไอตัวหอมแดงสอดไส้ปลาหวานนี่เองนะครับซึ่งก็นอกจากกินกับข้าวแช่แล้วเราก็สามารถจะเอามากินเป็นของแนมกับตัวเครื่องดื่มเหล่านี้ได้นะครับหอมแดงห้ามบกเปลือกห้ามล้างให้ใช้ผ้าหมาดเช็ดเอาให้สะอาดหมดจดหมดดินถ้าบกเปลือกเราจะชุบแป้งไม่ติดเวลาทอด อันนี้นะครับเหมือนกับว่าที่เราทําพวกสตรอเบอรี่หรือว่าเชอร์รี่ชุบช็อกโกแลตเนี่ยไอพวกสตรอเบอรี่หรือเชอร์รี่ถ้าเราล้างก่อนแล้วเรามาชุบช็อกโกแลตเนี่ยมันจะไม่ติดอันนี้ก็เหมือนหอมแดงก็เหมือนกันถ้าเราไปปอกปเปลือก ด้านนอกเขานะครับมันจะเหลือแต่เนื้อข้างในที่มันลื่นๆนะครับรามาชุบแป้งนะมันก็จะไหลออกมันจะไม่ติดนะครับเราต้องเหลือเปลือกเอาไว้วิธีแก้ก็คือทําความสะอาดของเขาโดยการใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็นํามาชุบแป้งสอดไส้ก่อนแล้วก็ชุบแป้งอันนี้เป็นข้อมูลจากหม่อมหลวงต่อกริดดากรเราจะคว้านไส้ในของหอมออกเก็บไส้ในของหอมเอาไว้เชี่ยวผสมกับไส้ปลาที่ใช้สอด สอดไส้นะครับอย่าทิ้งอันนี้ก็คือหอมแดงจะมีไส้ปลาอยู่ข้างในด้วยแล้วก็จะเอาเอาเนื้อหอมที่เราขูดออกเนี่ยควักออกมาเนี่ยมาผสมกับตัวปลาที่จะใช้สอดไส้อันนี้เป็นข้อมูลของหม่อมหลวงเติบชุมสายนะครับเราจะใช้ไส้ปลาช่อนแม่ลาใช้ปลาช่อนแม่ลาแห้งผิงไฟปลาช่อนแม่ลาเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียง มากนะคบว่าปลาช่อนมันต้องมาจากบ้านแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรีปลาช่อนของแมลาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีรสชาติมีเนื้อที่ดีมีรสหวานมันนะครับตัวปลาช่อนของแมลาจะอยู่ในอาบึงน้ําที่ มีแหล่งแร่ธาตุอยู่เยอะนะครับแล้วตัวปลาช่อนเขาก็จะว่าอยู่เรียบๆผิวแล้วเขาก็จะกินพวกตัวพืชน้ําต่างๆตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับแล้วท้องของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนๆออนดังนั้นเนี่ยปลาช่อนแม่ลาจะมีคุณสมบัติพิเศษคือท้องเขาจะมีสีเขียวสีเขียวอ่อนๆไม่เหมือนปลาช่อนทั่วไปนะครับเราจะเอาปลาช่อนแม่ลามาผิงไฟแล้วก็แกะเนื้อ โขลกแล้วก็ผัดกับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโนดให้ออกรสชาติหวานอมเค็มจากเนื้อปลาแหง้งหวานจากน้ำตาลเคล้ากับไส้หอมเจียวนะครับวิธีรัดเราจะใช้ปะทูนหน้ากระป๋บบองก็ได้นะครับแล้วก็บีบน้ำเกลือออก เราบีบน้ำเกลือเวลาที่ปลาทูน่ากรบป๋องมันมีน้ำเกลืออยู่ใช่ไหมครับเราบีบน้ำเกลือออกให้หมดแต่กลิ่นปลาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกับว่าเราใช้ปลาช่อนแห้งจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากหม่อมหลวงเติบชุมสายซึ่งท่านก็ชอบประยุกต์ดัดแปลงสูตรอาหารโบราณโดยใช้วัตถุด,ดิบสมัยใหม่เข้ามาเล่นอยู่หลายๆเมนูนะครับซึ่งท่านก็ลองใช้ปลาทูน่ากรบป๋องแทนปลาช่อนย่างแบบดั้งเดิมในการทําไส้ของหอมสอดไส้หรือปลาผัด บางตำราใช้ปลาสดมานึง่งยีผัดกับหัวหอมสดรากผักชีพริกไทยน้ำเคยดีอ่าน้ำเคยดีบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับน้ำเคยดีก็คือน้ำปลาที่ทำจากตัวกุ้งเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้กุ้งเล็กๆแทนปลาแบบน้ำปลาปกติทั่วๆไปแล้วก็มีน้ำตาลตโนดสอดไส้ในหัวหอมอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีอมาตยกุณ ชุบในแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำปูนใสไข่แดงทอดจนกรอบอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีอม,มาตยตยกุลนะครับพริกสอดไส้ทำสองแบบคือแบบพริกหยวกสดกับพริกแห้งอันนี้คือข้อมูลจากคุณชาลีอม,มาตยตยกุลครับพริกหย,ยวกสดเราคงอาจจะเคยเห็นแล้วว่าจะใช้พริกหยวกปกตินะครับแต่พริกแห้งเนี่ยผมเคยเห็นวา่าจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ คือพริกแห้งบางช้างนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามมาสอดไส้ซึ่งเป็นไส้ปลาหวานจะต่างกับพริกหยวกสดที่ใช้เนื้อหมูสับแต่ปัจจุบันผมเห็นจะก็จะใชพพ้พริกขี้หนูนะครับเม็ดเล็ดลงเป็นพริกขี้หนูแห้งแล้วก็สอดไส้ด้วย,วยปลาหวานอันนี้จะมีรสชาติเผ็ดเผ็ดกว่าปกตินะครับกว่าพริกแห้งบางช้างเราต้องเอาเมล็ดพริกออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาเมลเ็ดพริกออกให้หมดปุ๊บเนี่ย พริกสอดไส้ของเราเนี่ยจะมีรสชาติที่เผ็ดมากแบบพริกแห้งเราต้องใช้พริกแห้งบางช้างขนาดกลางปาดก้นตรงที่มีครั่วพริกออกแต่เก็บเข้าเอาไว้นะครับไว้ใช้ปิดตอนสอดไส้แล้วก็แคะเม็ดกับรากออกรกของของพริกออกให้หมดล้างให้สะอาดอย่าแช่น้ำเพราะเนื้อพริกจะกรอบร่วนและถ้าแช่น้ำเนื้อพริกจะนิ่ย คำว่านายเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาไทยโบราณแปลว่าเปืเป่อยหรือยุ่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีอมัตยกุลไส้ของพริกหยวกจะมีทั้งแบบดุ้นแล้วก็แบบขนมจีบนะครับอันนี้แล้วก็ไส้ร่วนแบบหมูผัดข้อมูลจากคุณชาลีอมัตยกุลเช่นกันเราจะใช้หมูติดมันหรือสะโพกไก่ติดหนังสับรวมไปกับเนื้อกุ้งสดหรือว่าใช้ทั้ง3าอย่างรวมกันเลยอันนี้ข้อมูลจากคุณชาลีอมัตยกุลครับ คล้าวนวดกับรากผักชีกระเทียมดองกระเทียมดองนะครับไม่ใช่กระเทียมสดพริกไทยบน่นโขลกรวมกับเกลือจนเนียนใ่ถโ่วลิสงขั้วปอกเปลือกโขลกหยาบเพื่อเพิ่ม t e x t อร์หรือว่าเนื้อสัมผัสต,ตอนเคี้ยวอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีครับนําไปผัดให้เกือบสุกอย่าให้สุกแล้วตอกไข่เป็ดลงไป1-2ฟองรีบยกลงจากเตาคล้าวอย่าให้ไข่เป็นก้อนแล้วก็นํามาสอดไส้พริกแห้งและสอดไส้ได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคุณชาลีครับเราจะไม่ทําให้ไข่สุกเพราะไข่ดิบเนี่ยจะช่วยรัดตัวทําให้ไส้แน่นขึ้นเวลานําไปนึ่งหรือทอดสอดไส้ดีแล้วเราปิดจุกพริกให้สนิทสวยงามถ้าไม่อยู่เนี่ยก็ใช้ไม่กลัดเสียบเอาไว้ถ้าเป็นพริกแห้งเนี่ยเราก็ทอดได้เลยแต่ถ้าเป็นพริกสดเนี่ยเราต้องนํามานึ่งก่อนถ้าทําไข่ฝอยหรือไข่ร่างแหห่อพริกนะครับเราก็ต้องแยกเป็นสองประเภทไข่ฝอยเนี่ยก็จะทําลักษณะเหมือน โปรยลงไปแต่ถ้าเป็นไข่ร่างแหเนี่ยเราก็จะนำมาโรยด้วยมือบนกระทะเรียบเรียบนะครับแบบแรกนะครับที่เป็นไข่ร่างแห я, เราจะใช้ไข่เป็ด โบราณรุ่นคุณย่าคุณยายเรียกว่าฟองเป็ดแบบไข่ดิบมาตีผสมน้ำนิดนึงนำมากรองด้วยผ้าขาวบางให้หมดเมือกใช้นิ้วทั้งห้าจุ่มแล้วโรยเป็นเส้นสลับไปมาเหมือนตะข่ายบนกระทะที่ใช้ผ้าขาวบางจุ่มน้ำเช็ดผ้าขาวบางจุ่มน้ำมันเช็ดไว้บางๆไฟอ่อนมากๆแล้วหยิบพริกลงไปวางค่อยๆม้วนพริกในกระทะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีครับส่วนการทำไข่แบบที่สอง แบบฟูนะครับก็จะใช้ไข่แดงของไข่เป็ดมาตีให้เข้ากันใช้นิ้วดีดพรมลงไปในน้ำในน้ำมันร้อนๆในกระทะให้เกาะติดกันเป็นแผ่ฟูๆอย่าให้เหลืองใช้ตะแกรงช้อนขึ้นมาวางบนกระดาษฟางซับน้ำมันมันจะเหลืองขึ้นมาตอนนี้นะครับก่อนนำมาห่อไข่แบบนี้จะสวยดีเหมือนกับพริกที่ใช้ข่มสบายกรองทองแบบสาวชาววางออกงาน อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณชาลีอมหาตยกุลครับแล้วก็มีข้าวแช่ของบ้านอาจารย์แถมสุกนุ่มนนซึ่งแต่ก่อนจะมีปอเปียกทอดเป็นกับข้าวแช่ด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยท่านหยุดทําไปเพราะว่าจะถูกกินก่อนหมดก่อนที่จะมกินกับข้าวแช่นะครับกับข้าวแช่ที่นิยมมากจนอยู่ถึงปัจจุบันมักมีรสชาติหวานแล้วก็มีเค็มอย่างเดียวคือพริกหยวกสอดไส้เขาว่ากันว่ารสเค็มเหมาะกับข้าวต้มมากกว่าข้าวแช่จึงมีคนทําน้อยหรือว่าไม่ทํากันเลยอันนี้เป็น สิ่งที่ผมได้ได้ลองลองดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้การมาวิธีการกินข้าวแช่ภาชนะใส่ข้าวแช่และกับข้าวแช่ของคนโบราณมักจะเป็นกระเบือ้องเคลือบสีขาวเพราะมันอําพรางคราบไขมันและความขุนของน้ำข้าวแชร่ระหว่างการกินได้ดีจะไม่ใช้เครื่องแก้วหรือวัสดุใสโปร่งแสงอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณหญิงเต็มสิริบุญยสิง การกินข้าวแช่ไม่เอากับข้าวแช่ไปใส่ในชามข้าวจนน้ำขุนแต่จะตักข้าวคำกับคำจนกว่าจะหมดถ้วยน้ำในถ้วยจะขุนน้อยที่สุดอันนี้เป็นหม่อมหลวงเติบชุมสายได้ให้ข้อมูลไว้ครับตักข้าวแช่พร้อมน้ำดอกไม้สดหนึ่งคำเข้าปากไม่ตักดอกไม้เข้าปากตามด้วยกับข้าวแช่ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้หชนิดตามเข้าไปไม่ตักกับข้าวแช่ลงไปใส่ ในชามข้าวเด็ดขาดแล้วก็ไม่รวมเอาข้าวและกลับลงไปอยู่ในช้อนเดียวกันเด็ดขาดอันนี้เป็นข้อมูลจากบำรหลวงเติบชุมสายนะครับดังนั้นระหว่างการกินข้าวแช่ของคนโบราณน,น้ำข้าวแช่จะใสสะอาดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ขุ่นข้นหรือมีไขมันลอยฟ้องขึ้นมาเลย ซึ่งความจริงมันก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน้อยถ้าเรากินลักษณะแบบข้าวคํากับคําอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากมอมหลวงเติบชุมสายเช่นเดียวกันนะครับกับข้าวแช่เนี่ยมันมักจะยั่วยวนให้เราใช้ตะเกียบคีบมากเลยแต่ว่าคนโบราณบอกว่าห้ามใช้เด็ดขาดนะเพราะว่ากับข้าวแช่เนี่ยไม่ใช่ข้าวต้มดังนั้นเราต้องแยกด้วยว่าการกินข้าวต้ม ต้องกินแบบไหนการต้องใช้ตะเกียบคีบส่วนข้าวแช่เนี่ยต้องใช้ช้อนตลอดซึ่งปัจจุบันผมเห็นว่าบางทีเขาก็แนบตะเกียบมาด้วยนะครับบางทีเราสั่ง ivery, เดลิเวอรี่ข้าวแช่บางเจ้าเนี่ยเขาก็เอาตะเกียบใส่เข้ามานะครับบางทีก็ให้มีดมาด้วยําเพื่อให้เราหั่นของกับข้าวแช่บางอย่าง,าง,างเช่นติ๊กหยวกนะครับให้มันขาดจากกันเพราะว่ามันกินด้วยช้อนบางทีก็ยากหรือว่าใช้ซ่อมอแบ่งออกมาก็ยากเหมือนกันอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ ผักแนมเข้าแช่เนี่ยจะมีกระชายแกะ เป็นรูปทรงของดอกจำปีมีมะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็ต้นหอมส่วนสีขาวเราจะไม่ค่อยใช้ต้นหอมส่วนสีเขียวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะไม่แรงเท่าสีขาวสีขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนมากกว่าเหมาะก,กันกับพวกกับข้าวแช่ที่มีรสเค็มเช่นตัวพริกหยวกสอดไส้นะครับเอามาจักให้บานเลยจักก็คือทําให้ออกมาเป็นเส้นๆเ,เล็กๆนะครับเราทําให้มันบานออกมาแล้วก็เหลือด้านฐานเอาไว้ให้มันยึดติดกัน มีพริกชี้ฟ้าสีแดงแกะเป็นดอกไม้แล้วก็แตงกวาแกะเป็นทรงใบไม้เท่านั้นเองนะครับจะมีอยู่แค่ห้าอย่างเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคุณชาลีอมัดตยกุลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกร็ดเรื่องราวของเขา้าวแช่เนี่ยมันมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับอันนี้ผมลองสรุปออกมาเป็นคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง ครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของข้าวแช่ในมุมมองของคนโบราณนะครับของต้นกำรับแท้ๆเลยกับในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในรุ่นผมและก็รุ่นเด็กๆมาและในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวของอาหารไทยอะไรที่น่าสนใจไว้ติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่า,านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube f a c e b o o k X Instagram Hi PBS Podcast.